มากครับที่แฟนๆเขาพูดถึงละครของเรานะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นละครที่ผมรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับเหมือนกับครอบครัวแล้วก็คนดูก็มีความสุขเวลาที่เราไปไหนแล้วคนเขาพูดถึงละครเราผมก็ดีใจนะครับแล้วส่วนเรื่องของกระแสหรือว่าอะไรยังไงผมถ้าพูดตรงๆผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าผมมีความสุขครับที่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าฉากกับเอมกับเพื่อนๆทุกคนครับโอ้ก็ดีใจค่ะแสดงว่าแบบเขาอินเนาะอะไรเงี้ยเราเล่นด้วยกันคือเวลาเราเล่นด้วยกันเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าแบบกระแสจะเป็นยังไงนี่มากกว่าค่ะแต่ว่าเราเอาความสุขในตอนทำงานกับตอนที่คนเขาดูมากกว่าพอเขาดูแล้วเขามีความสุขเราก็หายเหนื่อยแล้วค่ะก็มีหลายๆคนเชียร์นะครับมีหลายๆคนเชียร์ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็โอกาสแต่ว่าตอนนี้ให้น้องเขาไปลุยเป็นบ็อกซิ่งบอยก่อนดีกว่านะครับผมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปสิงคโปร์มาแล้วแต่ว่าต้องไปแอฟริกาใต้อีกอย่าลืมเอาจระเข้สองตัวนั้นไปแอฟริกาใต้ด้วยครับผมแล้วพี่ด้วยไม่ใช่ผมเป็นจระเข้ไปแล้วครับตอนนี้